มีข่าวสำคัญร้อนๆเลยจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฮะมีการแต่งตั้งนะครับนางสาววัฒนยาวงศ์โอภาสีเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอย่างเป็นทางการและบอกสั้นๆว่ามีงานรออยู่แล้วด้วยครับแต่งตั้งเรียบร้อยนะฮะนี่คือหนังสืออย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกหนังสืออย่างนี้แต่งตั้งนางสาววัฒนยาวงศ์โอภาสีกรรมการผู้จัดการบริษัทสปริงนิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์กจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีฮะเพื่อเตรียมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีประจำปี2559จะแข่งแล้วนะระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายนนี้ที่มาเลเซียซึ่งหนังสือดังกล่าวเนี่ยมีเนื้อความว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC และสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF ฮะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีประจำปี2559เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงแต่งตั้งให้นางสาววัฒนยาวงศ์โอภาสีเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยฮะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีโดยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริหารงานในการจัดการทีมเข้าแข่งขันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของสมาคมฟุตบอลในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคมสั่งเมื่อวานนี้หนังสือออกเมื่อวานนี้นะฮะ5พฤษภาคม2559และแน่นอนคนลงนามก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยให้สัมภาษณ์พิเศษด้วยกับสถานีข่าวสปริงนิวฮะฟังเสียงช่วงสำคัญครับเชิญครับหน้าที่ของผมก็คือต้องหาคนที่สมัครใจหรือคนที่สนใจวงการฟุตบอลอยากจะมาพัฒนาวงการฟุตบอลโดยเฉพาะทีมชาติไทยมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับคุณวัฒนยาวงศ์โอภาสีเนี่ยนะครับเราคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับคุณวัฒนยาบอกว่าสนใจอยากจะเข้ามาทำฟุตบอลทีมชาติไทยอยากจะเข้ามาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลอยากมาช่วยประเทศชาติผมมองเห็นความตั้งใจเห็นหน่วยงานแล้วก็ที่สำคัญยิ่งคือคุณวัฒนยามาด้วยความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้ามารับหน้าที่นี้นะครับผมเล็งเห็นความที่คุณวัฒนยาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงก็อยากจะให้โอกาสคุณวัฒนยาเข้ามาทำที่นี้ก็ได้มีการติดต่อเชื้อเชิญคุณวัฒนยาอย่างเป็นทางการ คุณวัฒนยาก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะมาทำเรื่องนี้นะครับก็ผมดีใจนะครับที่จะได้คนดีๆมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ เป็นผู้หญิงด้วยท้าทายนะครับแต่ผมว่าตัวคุณวัฒนยาเองเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะครับผมว่าไม่แพ้ผู้ชายอก32ครับเรื่องที่ให้คุณวัฒนยามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับเราคุยกันทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวแล้วก็เรื่องในอนาคตที่ทางคุณวัฒนยาเองที่มีศักยภาพในหลายๆด้านที่จะเอาสิ่งที่คุณวัฒนยามีเองเนี่ยมาสนับสนุนมาพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทยได้ครับหลักการในพิจารณาของผมเนี่ยผมไม่ได้พิจารณาคนที่มีฐานะหรือคนที่มีเงินมีทองให้มาทำหน้าที่นี้นะครับสิ่งแรกที่ผมพิจารณาคือต้องสมัครใจและมีความรักในกีฬาฟุตบอลต้องการเสียสละเพื่อวงการฟุตบอลไทยการเสียสละคือการให้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเสียสละนี่คือถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจประกอบคุณความดีกับวงการฟุตบอลไทยต้องการช่วยเหลือวงการฟุตบอลไทย
เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่เสนอตัวเข้ามามีจำนวนมากทุกคนมีศักยภาพสูงๆแต่ผมจะเลือกสรรคนที่สมัครใจและคนที่รักจะเข้ามาพัฒนาองค์กรฟุตบอลไทยอย่างจริงจังครับก็เป็นหน้าใหม่มิติใหม่ของวงการฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรู้จักคุณวัฒนยาวงโอภาสีสักทีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Spring News Corporation จำกัดอันนี้ทราบอยู่แล้วเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ News Network Corporation จำกัดมหาชนด้วยซึ่งคุณวัฒนยาเนี่ยชื่อเล่นของท่านคุณเดียนะฮะมีความสนใจในวงการกีฬาเนี่ยมานานแล้วโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลฮะหลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลเข้ารับตำแหน่งท่านสมยศตัวท่านเองก็มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในสมาคมฟุตบอลเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับมีการเปิดรับสมัครผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะช่วยชาติให้เข้ามาทำงานโดยเฉพาะผู้จัดการทีมชาติรุ่นต่างๆอย่างคุณเดียคุณเดียเองก็ใช้โอกาสนี้ฮะเสนอตัวนะคุณเดียเสนอตัวเข้ามาเพื่อช่วยงานสมาคมแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกเลยการเข้ามาทำงานครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความสนใจความตั้งใจจริงจะทำงานเพื่อชาติจริงๆของคุณเดียดังนั้นก็อยากให้แฟนฟุตบอลชาวไทยฮะร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคนใหม่ท่านนี้ด้วยแล้วกันหรือว่าอยู่21นะคะฮะอีกหน่อยคุณเดียเราต้องเรียกว่าอะไรมาดามมาดามคุณเดียเคยมีมาดามอะไรนะมาดามแป้งมาดามแป้งมาดามน้องก็เป็นมาดามเดียเหรอเรียกง่ายดีเหมือนกันนะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนะคะมาที่ความคืบหน้าจากเหตุการณ์หลังจากเมื่อ